บริษัท Millennium Auto Group จำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ BMW Mini และมอเตอร์ไซค์ BMW Motorrad ฉลองเดือนแห่งความรักผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการดีต่อใจจัดแสดงภาพวาดศิลปะจากน้องๆมูลนิธิออทิสติกไทยภายใต้โจทย์แรงบันดาลใจในการเดินทางระหว่างวันที่14ถึง25กุมภาพันธ์ที่โชว์รูม BMW Millennium Auto สาขาสยามพารากอนโอกาสนี้ยังได้ชวนลูกค้าร่วมทำความดีสรรสร้างสังคมที่มีคุณภาพโดยร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทยเปิดประมูล6ภาพวาดศิลปะผลงานสุดพิเศษจากน้องๆในมูลนิธิออทิสติกไทยที่เกี่ยวกับรถยนต์ในเครือ Millennium Auto Group อาทิ BMW Mini และมอเตอร์ไซค์ BMW Motorrad ผ่าน Facebookแฟนเพจ BMW Millennium Auto Mini Millennium Auto และ BMW Motorrad Millennium Auto โดยแต่ละภาพที่น้องๆได้วาดออกมาตามโจทย์แรงบันดาลใจในการเดินทางจึงสวยงามและมีเอกลักษณ์สะท้อนมุมมองทางความคิดของผู้วาดได้อย่างชัดเจน Millennium Auto Group ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมทำบุญบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิออทิสติกไทยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโดยการสแกน QR Codeวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการร่วมการคืนความดีให้กับสังคมซึ่งมันอยู่ในภายใต้ความมุ่งมั่นนะครับของบริษัท Millennium Auto Group อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของการขายพัฒนาคุณภาพของการบริการควบคู่กันไปกับการสร้างความตั้งใจดีๆนะครับคืนความดีนี้ให้กับสังคมของเรานะครับให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไปครับผมคิดว่าการให้เนี่ยมันคือการเริ่มต้นของความสุขนะครับซึ่งความสุขนี้ส่งได้ทั้งผู้รับและผู้ให้นะครับ Millennium Auto เองเรายินดีที่จะเป็นผู้ให้ความสุขเหล่านี้กับทางมูลนิธิและเด็กออทิสติกภาพวาดทั้งหมดที่น้องๆวาดนะครับเราก็จะนำออกมาประมูลโดยผ่านช่องทาง Facebook ก็อยากเรียนเชิญทุกท่านอยากจะมีความสุขกับการให้เรียนเชิญเข้ามาโอกาสนี้ครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณทางบริษัท Millennium Auto Group นะครับที่มาทำกิจกรรมดีๆให้กับมูลนิธินะครับรายได้ที่ได้มาเนี่ยมูลนิธิก็นำมาต่อยอดนะครับในโครงการศิลปะบำบัดสำหรับเด็กออทิสติกซึ่งเรามีคอร์สทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เราก็จะมาใช้ในกระบวนการจัดการเหล่านี้ต่อเนื่องต่อไปครับตลอดมา Millennium Auto Group มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการขายและงานบริการควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการทำความดีมาโดยตลอดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการดีต่อใจจึงถือเป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจได้เป็นอย่างดีก็ต้องขอชื่นชมและปรบมือให้ด้วยค่ะ